สวัสดีครับวันนี้มาติดกล้องหน้ารถนะครับเป็นอีซูซูไฮแลนเดอร์4ประตู 1.9 2021นะครับนี่ครับกล้องครับสั่งมาจาก Lazada นะครับครับก่อนอื่นนะครับเอากระจกใหม่เนี่ยกล้องหน้ารถนะครับทาบใส่กับกระจกเก่าเลยนะครับเนี่ยครับจะมีสายรัดอยู่นะครับครับก็จะได้ประมาณนี้ครับรัดให้แน่นเลยนะครับจากนั้นเราจะมาไล่สายกันนะครับครับก็ร้อยสายไฟตามร่องอาจจะมีร่องข้างบนอยู่นะครับก็ฝาด้านข้างนี้ก็แกะขันน็อตนะครับ2ตัวก็ดึงออกมาได้เลยก็จะไล่ตามข้างบนนี้ลงมาข้างล่างแล้วก็ออกข้างล่างแล้วก็ลงมาที่นี่ครับที่จุดบุหรี่นี่แหละครับครับเราต้องมุดลงไปข้างล่างแล้วก็สอดสายไฟครับขึ้นมาด้านบนเลยนะครับให้มันโผล่ไอ้ขึ้นมาด้านบนนะครับใช้แขนยาวๆนิดนึงนะครับมันจะไม่ถึงครับมันสูงพอสมควรครับนี่ครับเอามาโผล่ออกตรงนี้ครับมันก็ไล่ขึ้นไปฝ้าด้านบนครับเนี่ยครับก็ภาษาหย่อนเกินไปก็ไล่ดึงให้มันพอดีกับกล้องสายกล้องเรานะครับไม่ให้หย่อนมากเกินไปครับไล่สายลงมาด้านล่างเลยครับก็เก็บสายให้มิดชิดด้วยนะครับเพื่อความสวยงามให้เพื่อความเป็นระเบียบนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับด้านล่างก็เก็บสายให้ดีๆอาจจะมีเคเบิลไทยรัดก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้สายไปพันกับอันอื่นนะครับครับเสร็จแล้วครับปลอกหน้าก็จะประมาณนี้ครับเรามาดูกล้องหลังกันบ้างนะครับกล้องหลังก็ไล่ลงมาช่องเดียวกันนี่นะครับแต่จะมาแยกตรงนี้นะครับเนี่ยงัดด้านข้างนี้ออกแล้วก็แกะแอร์ตรงนี้ออกหมดเลยนะครับก็ไล่เข้ามาไล่ข้างมาข้างหลังเลยนะครับนี่ก็แกะออกไล่มาเรื่อยๆครับมันจะมีรูข้างหลังเบาะนะครับตรงนี้ก็แกะออกนะครับครับจะมีจุกสีดำนะครับดึงออกก็จะมีรูครับแล้วก็ร้อยสายออกมาข้างหลังเลยจะก็จะออกมาตรงนี้ครับไล่ออกมา
ก็ไล่สายเก็บสายลงมาเรื่อยๆครับมาตามคัดซีเนี่ยตามเนี่ยครับอาจจะใช้เคเบิลไทยรัดก็ได้ครับเพื่อความแน่นครับนะครับเทสมีกล้องหน้านะครับมีกล้องหลังนะครับยังไม่ได้ตั้งนะครับลองมาเทสกันดูนะครับมีกล้องหน้านะครับมีกล้องหลังมีกล้องหน้านี่ครับกล้องหลังครับเห็นครับเห็นอยู่อันนี้รวมครับหน้ารวมโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับติดกล้องเองครับครับขอบคุณที่รับชมจุดนะครับถ้ามีความรู้ดีๆอะไรดีๆก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปลงให้